วัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะ Gay Forensic Room ค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอร์จะมาเผยเคล็ดลับความงามและการแต่งหน้าในสไตล์ซุปตาสาวเกาหลีสุดสวยนะคะซองเฮเคียวค่ะวันนี้พี่ฟอร์มาในรูปแบบใหม่ค่ะพี่ฟอร์อยู่ในห้องนอนของตัวเองนะคะแล้วก็มาหน้าสดแบบหลังล้างหน้าแบบหน้าตื่นเป๊ะมากใส่ลิทเทนเนอร์เต็มตัวจะนอนนะคะนี่ยังไม่ได้ทามอยส์เจอไรเซอร์ใดๆเลยนะคะซึ่งเมื่อมาสักเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะพี่ฟอร์นะคะได้มีโอกาสไปร่วมนะคะทำเวิร์กช็อปกับเครื่องสำอางลาเนตมาเขาก็จะมีการนวดหน้ามาสาดหน้านะคะแล้วก็มีการมาร์กหน้าแล้วก็ให้พี่ฟอนอนหลับไปหลับแบบสบายมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้นะและนี่ก็คือเจ้าโรเลอร์นะคะตัวโรเลอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูตึงดูยกกระชับมากขึ้นโดยเฉพาะสาวๆคนไหนเนี่ยที่กังวลในเรื่องแบบพวกแห้งแยงหรือว่าดูแบบว่าดูหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะทำให้fit and firm มากยิ่งขึ้นนะคะวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆเขาบอกให้จับในลักษณะนี้นะต้องให้เจ้าหัวใหญ่เนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็ถ้าเป็นมือด้านนี้นะคะก็ให้ทำอย่างนี้สลับแล้วทำแบบนี้นะคะหรือพี่ฟอร์จะสาธิตให้ดูนะคะพี่ฟอร์นะคะขอเริ่มจากตรงคางก่อนเลยระวังเจ้าโรลเลอร์อย่างเงี้ยไว้ตรงกลางนะคะนี่เริ่มจากตรงคางแล้วเราก็ลูดขึ้นอย่างนี้นะคะความรู้สึกของพี่ฟอร์บอกเลยว่ามันโดนบีบขึ้นไปเลยเนี่ยทำอย่างนี้นะคะทำประมาณ5ครั้ง2 3 4ความรู้สึกของพี่ฟอร์นะบอกเลยนะว่าตอนที่เจ้าโรลเลอร์เนี่ยมันบิดอย่างนี้อย่างเงี้ยให้หน้าเราอะดูยกกระชับมากยิ่งขึ้นเหมือนเราได้ออกกำลังกายหน้านะคะแล้วเราก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน2 3 4 5เราควรจะทำ5ครั้งนะคะทำอย่างนี้ทั้ง2ด้านนะคะแล้วต่อมานะคะช่วงบริเวณบนปากนะคะเราก็ทึบอย่างนี้นะแล้วเราก็ลากขึ้นอย่างเงี้ยสลับมาทำด้านซ้ายอย่างนี้นะคะมีนะ1 2 3 4 5โอ้โหโดนดึงยกมากเลยนะคะต่อมานะคะตรงช่วงบริเวณแก้มนี่เลยอย่างนี้นะแล้วเราก็ยกนี้1โอ้โหแก้มดึงมาก1 2อยากจะเป็นซองเฮเคียวซองเฮเคียว3 4 5ซองเฮเคียวนะคะสตาร์ทอายุไว้เลยค่ะแล้วอีกด้านนึงนะคะเริ่มต้นอย่างนี้นะ1ซองเฮเคียวค่ะ2 34 5ตอนที่ทำเนี่ยหูมันโดนยกขึ้นแบบกดไปยังตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงด้านข้างนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็อีกด้านนึง1 2 3 4 5ช่วงบริเวณตรงกลางนะคะทำนี้นะ1หูดูดดีแท้เลย2 3 4 5สลับข้างค่ะ1 2 3 4 5แล้วต่อมานะคะตรงบริเวณกับหน้าตรงนี้นะด้านข้างนี้นะกับหน้าเลยยาวมาอย่างนี้เลย1 2หน้าจะต้องชัดนะคะกับหน้าชัด1หาย3 4 5แล้วมาทำด้านข้างอีกด้านนึงนะกับหน้า1และนี่ค่ะตรงบริเวณคอทำแบบนี้นะเกี่ยงัดขึ้นมาเลย1 2 3 4 5ทำอีกด้านนึงนะคะ1 2 3 4 5เพียงแค่นี้เราก็จะเป็นการมาสานหน้าเหมือนแบบเป็นการทำสปาหน้าให้หน้าของเราเนี่ยได้ยกกระชับมากยิ่งขึ้นและเราก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยนะคะเป็น Sleeping Mask ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Firming Sleeping Mask คือใช้แล้วเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยจะช่วยยกกระชับนะคะนี่และหลังจากที่เรานะคะใช้ลูกกิ้งแล้วเนี่ยเราก็เปิดมาร์กมาเลยคือเขาบอกเลยนะว่าไม่ต้องงกครีมนะคะพอกหนาๆได้เลยตัวนี้เป็นเจลที่แบบว่าทำให้หน้าของเราเนี่ยเฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นเพราะเราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปแล้วนะคะพอกไปเลยหนาๆหนาๆ นะคะเพราะวันนั้นที่พี่ฟอร์ทำเวิร์กช็อปอ่ะเขาก็ทาแบบนี้เลยคือกลิ่นสดชื่นค่ะพอกแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมพอกคอด้วยดูหน้าชุ่มชื่นมากนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์ขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วพี่ฟอร์จะแต่งหน้าแบบซองเฮเคียวให้ดูค่ะและพอตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมานะคะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะดูแบบเด้งขึ้นนะดูมันเฟิร์มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะเราก็ต้องใช้อย่างเป็นประจำด้วยนะคะต่อมานะคะพี่ฟอร์จะขอแต่งหน้าอยากจะเป็นงานผิวนะคะเปิดเผยผิวแบบซองเฮเคียวนะคะสเต็ปแรกนี่เลยพี่ฟอร์จะใช้ครูชั่นนะคะของลาเนตตัวนี้เป็น BB ครูชั่นแอนตี้เอจิ้งที่มีค่า SPF สูงถึง50 PA บวกนะคะและนี่นะคะด้านนี้เป็นด้านที่พี่ฟอร์ทาลาเนต BB ครูชั่นไปแล้วและนี่คือด้านที่ยังไม่ได้ทา
พี่ฟอขอท้ายทั่วหน้าเลยนะคะเพราะพี่ฟออยากเจอแบบว่าหน้าใสหน้าไบรท์แบบซองเฮคิวถาขอด้วยนะคะอย่าลืมค่ะสเต็ปต่อมานะคะพี่ฟอจะใช้ตัวนี้เลยเขียนคิ้วเป็นคูชั่นเขียนคิ้วเฮ้อได้ยินไม่ผิดค่ะตอนแรกพี่ฟอไปเฮ้ยอะไรนะมีคูชั่นสำหรับเขียนคิ้วเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้จริงๆค่ะนี่คือคูชั่นเขียนคิ้วก็จะมีมากับแปรงนะคะแปรงก็จะเป็นแปรง2หัวแบบนี้คืออันนี้ใช้ในการเขียนคิ้วและอันนี้ใช้ในการเรียงขนเส้นคิ้วเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นอย่างนี้2อันนะคะพี่ฟอนะคะก็จะจุ่มสีอ่อนเลยทาคิ้วไปเลยค่ะคือทรงคิ้วของสาวเกาหลีนะคะจะเป็นทรงตรงๆพี่ฟอก็จะทำให้ดูแบบว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะพอคิ้วเรานะคะได้รูปแล้วเนี่ยพี่ฟอก็จะใช้หัวอีกด้านหนึ่งที่เป็นหัวปัดเนี่ยนะคะแปะกระตรงสีเข้มอย่างนี้เลยแล้วพี่ฟอนะคะก็จัดระเบียบคิ้วค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าซองเฮคิวเนี่ยถ้าเท่าที่พี่ฟอดูในรูปนะถ้าไม่มีการคอนโทรลใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าโครงหน้าเขาจมูกเขาเนี่ยคือมันแบบสวยค่ะแล้วแบบบาลานซ์ทุกอย่างเลยแต่สำหรับพี่ฟอเนี่ยถ้าไม่คอนโทรลเลยเนี่ยอาจจะพังนะคะคือหมายความว่าถ้าเจอตัวจริงยังโอเคแต่ถ้าแบบถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะดูแบรนด์แบรนด์นะคะพี่ฟอเลยอยากจะเอาตัวเขียนคิ้วตัวนี้เนี่ยที่เป็นสีอ่อนเนี่ยมาทำการคอนโทรลนิดนึงค่ะคือเราจะไม่คอนโทรลจัดนะเพราะว่านี่คือเป็นKorean style ค่ะพี่ฟอแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเห็นไหมพี่ฟอบอกถ้าจะไม่ค่อยออกนิดนึงคือเพราะว่าจะดูให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะแล้วก็ตรงกรามนะคะทำอีกด้านหนึ่งคือมันจะดูมีมิติขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าพี่ฟอไม่กล้าทำมากหรือมันจะกลายเป็นฝรั่งไปนะคะพอเสร็จจากขั้นตอนนี้พี่ฟอขอเซตตรงทีโซนนิดนึงเพราะพี่ฟอกลัวหน้ามันไงพี่ฟอก็ใช้แป้งฝุ่นธรรมดาเนี่ยเซตนิดนึงแต่ถ้าใครผิวแห้งไม่จำเป็นต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นก็ได้นะคะพี่ฟอนะคะแวะไปแต่งตามาข้างนึงนะคะเดี๋ยวพี่ฟอจะแต่งให้ดูว่าแต่งหน้าอ่อนๆใสๆออกมาจะเป็นยังเช่นไรนะคะและนี่เป็นอายแชโดว์บาร์นะคะที่เป็น2สีพี่ฟอจะใช้ด้านสีอ่อนนะคะทาไปให้ทั่วเปลือกตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วเกี่ยอาชาโดบาร์เป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายมากฟุ้งแล้วก็ทาตรงที่หัวตาตรงหัวตานะคะทามาแค่ถึงตรงบริเวณกลางตาล่างพอจากนั้นนะคะพี่ฟอก็จะทำการใช้สีแดงตรงนี้เนี่ยนะคะเนี่ยๆพี่ฟอก็ทำตรงหางอย่างนี้เลยให้มันเป็นแบบนี้และก็ตรงข้างล่างนะคะอย่างนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ต้องตกใจค่ะเราก็ใช้คัตเตอร์บาร์เกียร์ให้มันดูฟุ้งๆเกินคืนกันส่วนตรงหางเนี่ยเราก็แค่ใช้นิ้วระบายแบบฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ใสๆนะให้หางตามีประกายชมพูแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นนะคะพี่ฟอจะใช้พาเลตนกหัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นริมิเต็ดนะคะเขาจะเปิดออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้พี่ฟอก็จะใช้ตรงด้านที่เป็นสีขาวตัวที่เป็นสีขาวตรงเนี้ยนะคะป้ายไปที่หัวตาขอบตาล่างคือการแต่งหน้าแบบนี้จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กนะคะดูยังมากยิ่งขึ้นการแต่งตาสไตล์ของเกาหลีเนี่ยพี่ฟอสังเกตเลยนะคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเส้นไลเนอร์แบบเฉียบคมกริบมากนะคะโดยเฉพาะอย่างซองเฮคิวเนี่ยแต่เขาจะเน้นนะคะการเขียนอินไลเนอร์และเราก็เขียนตรงนี้แค่ติ๊ดเดียวพอนะคะเขียนตรงข้างบนให้ชิดให้มากที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะคะและพี่ฟอจะติดขนตาปลอมคือเบอร์ที่จะใช้เนี่ยคือต้องบางแล้วก็ต้องไม่ยาวนะคะเนี่ยพอกาวขนตาแห้งนะคะแล้วเราก็มาวาดทับอีกทีนะคะถ้าตรงไหนที่ดูไม่เรียบร้อยเราก็ทำให้มันดูเป็นระเบียบค่ะถ้ามันเลอะก็ไม่ต้องกังวลนะคะใช้คัตเติ้ลบัตรทำได้ต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มกันตัวนี้พี่ฟอจะใช้เป็นลิปทินต์อะสีแบบว่าชมพูนิดๆ นะคะแตะออนบอนพอบางๆพอแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยเกี่ย
และพี่ฟอร์นะคะก็จะใช้ลิปสติกตัวนี้นะคะเป็นคอลเลกชันของฮอลิเดย์พี่ฟอร์จะทาตรงที่เป็นบริเวณสีส้มอ่อนนะคะส้มก่อนนะคะเขาจะเป็นสีส้มตัดกับแบบว่าผสมกับแชมพูเนียนๆนะคะแล้วเราก็ใช้สีแชมพูตรงกลางและเคล็ดลับหน้าเด็กนะคะยังไม่จบขั้นตอนค่ะพาเลตเมื่อกี้ที่เป็นบอกเป็นพาเลตโนฮูที่เป็นลิมิเต็ดพี่ฟอร์จะเอาตรงสีขาวๆอะค่ะมาทำตรงนี้การทำไฮไลท์ตรงนี้จะทำให้จมูกอะดูสั้นลงแล้วก็จะทำให้หน้าดูแบบดูยังลงมานิดนึงอะค่ะอ๋อพี่ฟอร์ขอทำสีขาวตรงนี้นิดเดียวพอนิดเดียวพอนะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับความงามของทรงไฮคิวนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวโรลเลอร์นะคะทำทุกวันเนี่ยยิ่งดีเลยผิวหน้าจะยิ่งตึงยิ่งได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้สลิปปิ้งมาร์คเราก็ใช้แล้วแต่ความเหมาะสมพี่ฟอร์ใช้ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ก็โอเคแล้วนะคะพี่ฟอร์ขอขอบคุณนะคะเครื่องสำอางลาเนตมากๆที่ให้โอกาสพี่ฟอร์เนี่ยไปร่วมทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วพี่ฟอร์ก็ได้นำความรู้จากที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆฟังนะคะน้องๆ นะคะสามารถติดตามพี่ฟอร์ได้ที่ Facebook Florence Room IG Florence Underscore Room ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ